ีครับผมหนุ่มวรพลจาก New Tech Tractor นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับและที่นี่นะครับก็เป็นบ้านของลูกค้าท่านแรกนะครับที่ซื้อรถ New Tech Tractor รุ่น BL1 Ultra ขนาดเครื่อง18แรงม้าเป็นคันแรกนะครับที่ออกจำหน่ายเลยครับอันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นาที่ท่านได้ทำนาแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นมีสภาพต่อสั่งอยู่บนพื้นนาตรงนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าการจัดการของต่อสั่งของรถ New Tech Tractor เป็นอย่างไรนะครับในการไถกลบหรือการที่เราจะไม่ต้องเผานะครับเพราะปัญหาสำคัญนะวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องคาร์บอนนะครับก็คือการเผานะครับเมื่อเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก็ทำให้เกิดมลภาวะนะมากมายนอกจากนั้นเนี่ยการไม่ต้องเผาและการไถกลบยังเป็นการที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินจากต่อสั่งข้าวที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเหลือหรือสิ่งที่เราต้องการกำจัดทิ้งไปนะครับดังนั้นรถ New Tech Tractor จึงเป็นรถที่คาร์บอนต่ำเนื่องจากนะครับสามารถที่จะไถกลบต่อฟางได้แล้วนะฮะและถ้าสมมุติต่อฟางที่มีความสูงก็สามารถที่จะใส่เครื่องตัดหญ้าวัชพืชและต่อสั่งนะครับได้สามารถที่จะตัดก่อนได้แล้วก็ไถกลบได้หรือนะครับเรานะครับก็จะใช้เครื่องยนต์สูบเดียวซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันแสดงว่าเราก็ใช้พลังงานที่น้อยลงแล้วครับนี่คือรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์นะครับหรือรถไถเอออนอเนกประสงค์ที่ให้คาร์บอนต่ำจริงๆครับเดี๋ยวมาดูการทำงานทั้งหมดกันหลังจากนี้นะครับและจะมาสัมภาษณ์กันด้วยนะครับอาจารย์เกรียงไกรผู้ที่ใช้รถนี้นะครับประทับใจและใช้แล้วมีความสุขยังไงกับการใช้รถ New Tech Tractor นะครับมาดูในช่างสำเริงสอนการตั้งผานและไถกบต่อสั่งให้กับอาจารย์เกรียงไกรนะครับต่อสั่งข้าวเป็นปัญหาสำคัญของชาวนาในการจัดการนะครับเนื่องจากจะใช้รถไถก็ไถยากดังนั้นชาวนาจะต้องเผาเพื่อกำจัดต่อสั่งเหล่านี้รถ New Tech Tractor ออกแบบพิเศษให้มีแรงกดที่ผานนะครับในการที่จะกดลงไปและสามารถไถกลบต่อสั่งได้ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษในการออกแบบของรถ New Tech Tractor ดูจากการขับนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรถ่วงไม่ว่าจะเป็นเวทเหล็กหรือกระสอบปูนต่างๆถ่วงนะครับดังนั้นเนี่ย New Tech Tractor จึงสามารถที่จะไถกลบต่อสั่งได้เลยการที่ไม่มีเหล็กถ่วงทำให้รถ New Tech Tractor น้ำหนักเบาและไม่กินน้ำมันด้วยครับดังนั้นเมื่อใช้กับเครื่องยนต์สูบเดียวสามารถที่จะทั้งประหยัดน้ำมันและมีประสิทธิภาพสูงด้วยสำหรับการจัดการต่อฟางในพื้นนานอกจากนี้ New Tech Tractor ยังไม่ต้องเลี้ยงผานจะเห็นได้นะครับว่าอาจารย์เกรียงไกรไม่ได้เหลียวหลังเลี้ยงผานเลยและมือก็ยังจับอยู่ที่บริเวณพนักนะครับตรงนี้ไม่ต้องคอยคอนโทรลผานตลอดเวลาเพราะเราตั้งผานเสร็จแล้วนี่คือความสะดวกสบายในการขับของเกษตรกรที่ไม่ต้องเหลียวหลังเลี้ยงผานตลอดเวลาในการดูผานครับเพียงแค่ตั้งผานให้เข้าแล้วก็ถ่ายได้เลยครับให้ดูนะครับนี่จะมาดูนะครับว่าตัวดูผมนะครับว่าสูงแบบนี้นะครับสูงขนาดไหนสูงเท่านี้เลยนะครับเนี่ยสูงประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นต่อสั่งที่เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาทำงานของ New Tech Tractor นะครับตอนนี้กำลังไถกบต่อสั่งซึ่งนะฮะเจ้าของที่นานะครับอาจารย์เกรียงไกรกำลังไถให้เราดูอยู่นะครับแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการใช้งานเนี่ยไม่ยุ่งยากมากครับแต่ที่สำคัญก็คือการตั้งผานต้องตั้งให้เข้าดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมองหน้าแล้วก็ปรับขยับพวงมาลัยอย่างเดียวโดยไม่ต้องเหลียวหลังนะครับและเราก็สามารถที่จะทำให้ New Tech Tractor นะครับไถเข้าดินได้โดยไม่ต้องถ่วงน้ำหนักเลยอันนี้คือความพิเศษของ New Tech Tractor นะครับดูเบื้องหลังผมนะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่กี่นาทีเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับอาจารย์
ป็นไงครับนี่คือรถ New Tech Tractor นะครับรุ่น18แรงม้านะครับ ZT180 เครื่องกำลังดีเลยครับแล้วก็เราจริงๆเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เครื่อง14แรง15แรงครึ่งแล้วก็18แรงตามความเหมาะสมแล้วก็ตามงบประมาณของทุกท่านได้เลยครับแบบนี้คือเห็นไหมไม่ต้องถ่วงน้ำหนักเลยแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับนั่งสบายๆไม่ต้องคอยแบบนี้นะครับครับเราก็จะเห็นนะครับว่ารถ New Tech Tractor นะครับรุ่นนี้นะครับดูการใช้งานของอาจารย์เกรียงไกรนะครับใช้มานะครับปีกว่าแล้วทำนามาในการออกแบบนะครับจากนวัตกรรมของคนไทยโดยที่รถก็น้ำหนักเบาก็กินน้ำมันน้อยด้วยนะครับแถมยังใช้เครื่องยนต์สูบเดียวอีกเพราะฉะนั้นเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรครอบครัวหรือเกษตรแปลงเล็กเนี่ยนะครับที่เราต้องการที่จะประหยัดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดการใช้แรงงานเนี่ยเหมาะสมมากเลยครับสำหรับการใช้ New Tech Tractor คันนี้เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการไถนะครับหรือจะเป็นการตีเทือกนะครับเตรียมดินนะครับการลูบเทือกการชักร่องนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงเมื่อเราทำงานเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะมีนะครับตัวเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวคอยดูดีๆนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็ต่อนวดข้าวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเกิดตอฟางแบบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ย New Tech ก็สามารถจัดการตอฟางไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยได้แบบนี้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับรถไถรถแท็กเตอร์1คันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อเกษตรครอบครัวและที่สำคัญคือเป็นรถคาร์บอนต่ำเพราะว่าเรานะครับไม่ต้องเผาใช้น้ำมันน้อยใช้เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช้น้ำหนักเยอะเนี่ยทำให้ลดการใช้ลดการสร้างคาร์บอนสู่มลสู่บรรยากาศของโลกนะครับลดการสร้างฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นเนี่ยเป็นรถที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับเกษตรกรครอบครัวยุคนี้มากเลยครับครับก็ตอนนี้เรามาเจอเจ้าของรถตัวจริงครับกับรถ New Tech Tractor รุ่น BL1 Ultra ขนาด18แรงม้าคันแรกของ New Tech เลยนะครับและเครื่องยนต์นี้ผมทราบได้เลยครับว่าเป็นเครื่อง18แรงนะครับ ZT180+ เครื่องแรกของภาคอีสานด้วยครับโอ้โหเป็นยังไงอันนี้ได้ใช้คนแรกนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับอาจารย์ชื่ออะไรครับครับผมเกรียงไกรจิตดวงเปรมครับที่นี่อยู่จังหวัดอะไรครับอาจารย์ครับครับปกติก็ทำงานอยู่กรุงเทพเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่สุรินทร์นี่ก็ได้2ปีที่มาซื้อรถคันแรกพอดีอ๋อครับที่อยู่กรุงเทพเนาะแล้วมาทำเกษตรเลยนะครับครับผมครับแล้วอาจารย์เป็นยังไงครับได้แต่สินใจนะตอนนั้นทำไมถึงเลือก New Tech Tractor เพราะชอบอะไรบ้างครับครับก่อนแรกก็คือรถไถทั่วไปมันจะได้แต่นาแห้งอย่างเดียวผมก็เลยมองหาในตลาดว่ามันมีรถไหนบ้างที่มันสามารถลงทั้งแห้งทั้งเปียกทั้งน้ำได้หมดก็เลยมาพิจารณาตรงนี้ว่าน่าจะใช้ของ New Techซึ่งมันตอนช่วงนั้นน้ำท่วมด้วยก็เลยมาใช้มาทดลองใช้ดูก็ปรากฏว่าชอบครับผมครับแล้วตอนนี้เราใช้มาปีกว่าแล้วเนาะใช่ไหมครับตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะครับอาจารย์ทำนากี่รอบแล้วครับผมขับด้วยตัวเองเลยเพิ่งทำได้ครั้งเดียวแต่ก็ครบวงจรคือทั้งไถทั้งหยอดทุกอย่างโดยจนได้เกี่ยวนะครับแล้ววันนี้นะครับได้มานั่งขับเนี่ยไถกบตอฟางเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่คิดไว้ว่าอยากจะทำเพราะไม่อยากจะใช้การเผาเป็นหลักเลยใช้รถ New Tech ซึ่งพอดีก็ความรู้ก็ยังน้อยอยู่ก็เลยต้องขอทางในช่างช่วยมาสาธิตในการไถกบตอฟางด้วยซึ่งก็ได้ผลตามที่อยากได้คือไม่ต้องใช้การเผาแต่เราไถกบไปได้เลยครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับผมก็เพียงแต่ปรับในเรื่องของผานในความรู้ของผานนิดนึงแค่นั้นเองก็จะสามารถใช้งานได้เลยกับรถที่ซื้อมาครับและขอถามนิดนึงครับอาจารย์ว่าอาจารย์เคยมีประสบการณ์การใช้รถไถรถแบบอื่นไหมครับต้องขอบอกยอมรับตรงๆเลยว่าไม่เคยใช้รถไถมาก่อนตามที่เคยคุยว่าเราเห็นและชอบก็เลยอยากจะลองก็ลองเป็นคันแรกเลยในชีวิตพูดง่ายๆในเรื่องของรถไถเพราะฉะนั้นก็ขับพอได้ขับก็ขับไม่ยากมากใช่ไหมครับครับผมก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายแล้วก็คันไม่ใหญ่จนน่ากลัวพอดีครับผมเห็นว่าอาจารย์ก็ไปต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไว้ใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับเห็นว่าอาจารย์ต่ออะไรบ้างครับแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างครับในเบื้องต้นผมก็ใช้กับเครื่องหยอดข้าวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของช้างทองมาต่อพ่วงหลังกับรถไถเอลออน New Tech นะครับผมมันก็สามารถใช้งานได้
ค่อนข้างเกือบจะสมบูรณ์เพียงแต่เราเพิ่มก้านอะไรอีกนิดหน่อยมันก็ทำงานได้เลยจนนาข้างๆเขามองบอกว่าน่าสนใจอยากนำมาใช้กับเขาด้วยประมาณนี้เห็นว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเพราะนานี้ที่เห็นนี่ก็เดิมได้ไม่ถึง200ยังสูงสุดที่เคยทำก็คือ200แต่ปีนี้ที่ผ่านมาทำเองหมดเลยนี่ก็ได้มา342กิโลต่อไร่ซึ่งก็ได้สูงอยู่ก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของการดูแลอีกนิดหน่อยในเรื่องของวัชพืชของโลกที่เกี่ยวข้องครับผมครับแล้วอันนี้ถามนิดนึงการดูแลบำรุงรักษารถในการใช้งานยุ่งยากไหมครับ Newtech Tractor ก็มีนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูแลง่ายครับผมว่าอุปกรณ์น็อตเน็ตอะไรต่ออะไรก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่รถไถทั่วไปใช้กันอยู่เราก็มาเทียบรุ่นกันแล้วก็มาใช้งานก็ใช้ได้ครับค่อนข้างจะดูแลง่ายอยู่ครับครับโอเคงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็